สวัสดีครับชาวโลกหน้าตาก็จะเหมือนคนไม่ได้นอนนิดหนึ่งเพราะว่าไม่ได้นอนนะครับก็อาจจะพูดแล้วงงง,ง,งก็ขออภัยวันนี้จะมาพูดเรื่อง mass airflow sensor นะครับทำไมต้องพูดมันจะมีความสำคัญยังไงเอาเป็นว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องการเซ t ตเทอร์โบในกล่องเดิม ECU เดิมก็ฟังแล้วมันจะดูขัดขัดใจหลายๆท่านหน่อยรถ NA เอาเทอร์โบมาไว้บนกล่องเดิมโอ้ติดปัญหาโน่นนี่ข้อจํากัดเต็มไปหมดเข้าใจถูกต้องนะครับผมเองก็ยังไม่ได้ทำกับรถตัวเองแต่ว่าอะไรแต่ว่าเราจะมาพูดหลักๆถึง Mass Air Flow และหลักการทํางานและทําไมถึงสําคัญทําไมถึงเป็นขีดจํากัดแล้วมีวิธีจัดการกับสิ่งนี้อย่างไร Mass Air Flow อยู่ตรงไหนครับมันจะเขียนว่าตัวย่อเป็น M A F Uh, MAF map แต่จะจะ,จะเป็นคนละอันกับ map sensor นะอันนั้น MAP MAP เนี่ยย่อมาจาก manifold absolute pressure ม Man old, า manifold ก็คือท่อร่วม intake manifold ครับท่อร่วมไ d ดี absolute pressure ก็คือ map เนี่ย MAP จะเอาไว้วัดแรงดันที่เกิดขึ้นในท่อร่วม ID ก่อนจะเข้าไปในห้องเผาไหม้อยู่หลังลิ้นส่วน mass airflow เนี่ยจะเป็น ถ้าเป็นยุคก,ก่อนๆสมัยก่อนโน้นรถก็จะเป็น a i r ์ฟลูใช่ไหมยุคใหม่ๆเขาเรียกจะเป็น Mass airflow จะอยู่หน้าลิ้นนะครับอาจจะอยู่ที่กล่องกรองอากาศเสียบไว้เซ็นเซอร์ดำๆหรืออาจจะอยู่ตรงกลางท่อ ID ระหว่างกรองอากาศกับลิ้นอันนี้เราวันนี้จะขอเป็นเน้นไปรถ n อนะเราจะยังไม่พูดถึงเทอร์โบมาเกี่ยวข้องเราจะเซตเทอร์โบในรถเอแล้วทาไมถึงมีขีดจาํากัด ต้องอธิบายหลักการทํางานของ Mas s airflow ก่อนนะครับถ้าเกิดยุคที่รถยังไม่มี Mas s airflow เนี่ยตัวกล่องเนี่ยจะคํานวณหลักๆก,ก็มาจาก Map เซนเซอร์และอาจจะมีอื่นๆประกอบด้วยไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิอากาศอาจจะมี s p e e ด density อะไรก็ว่ากันไปแต่เอาเป็นหลักๆก็คือจะดูแรงดันท่อร่วมเป็นหลักก็คือ Map m a p MAP แล้วก็ออกมาคำนวณกับโน่นกับน,น,บนี่แล้วก็อาจจะมีการคำนวณการจ่ายจากคันเร่งโน่นนั่นนี่สารพัดเพื่อให้ออกมา เป็นผลลัพธ์ปลายทางคือการจ่ายน้ำมันตามโหลดเป้าหมายตามรีเควสต์ของคนขับตามนู่นนี่ก็คือก็โจรกันไปแต่ในยุคใหม่เนี่มี Mass Airflow ก็จะเป็นการวัดปริมาตรอากาศตรงๆเลยไม่มันจะมีทั้งการวัดแรงดันหลังลิ้นแต่ก่อนจะมาถึงแรงดันที่อยู่หลังลิ้นในท่อร่วมเนี่ยด้านหน้าจะมีการวัดปริมาตรอากาศตรงๆหน่วยอาจจะเป็นน้ำหนักหรืออาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วกล่องรู้ได้ยังไง เขาก็จะมีการใช้เซ็นเซอร์ที่ชื่อว่า mass airflow เซ็นเซอร์เนี่ยวางไว้ตรงนั้นหลักการทำงานก็จริงๆง่ายมากเลยแต่ก็มันจะมีเงื่อนไขหลายๆอย่างเคยได้ยินไหมครับที่เขาบอกว่าเปลี่ยนท่อ ID แล้วรถเดินเพี้ยนคุณเอาเซ็นเซอร์ airflow ไปปักตรงนู้นตรงนี้แล้วมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนระยะยืดแล้วมันเพี้ยนนู่นนั่นนี่สารพัดที่จะเคยได้ยินทุกสิ่ง ล้วนเป็นจริงที่เขาพูดกันมาเพราะว่า mass airflow เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะก็จะมีหลักการทำงานง่ายๆอยู่เอาเป็นวิธีหลักๆที่เห็นกันและกันจะได้เห็นภาพง่ายนะครับสมมติว่านี่คือท่อไอดีเราอากาศไหลผ่านเข้าไปสมมติว่านี้ลิ้นนะลิ้นเปิดๆอ่ะอากาศเข้าไปทางนี้ท่อไอดีเซ็นเซอร์ก็จะปักอยู่เงี้ยจิ้มเข้าไปอยู่ข้างในหรือ,ออาจจะอยู่ในกล่องกลองอากาศก็ได้ แล้วในกล่องกรองอากาศก็จะมีท่ออย่างนี้แหละก่อนจะออกไปท่อไอดีหลักเซ็นเซอร์ก็จะจิ้มอยู่จะเป็นท่อเสมอนะครับถ้าเป็นภาษาสากลเขาจะเรียกว่า mass housing ก็คือท่อตรงส่วนที่ mass airflow เซนเซอร์ของเราปักลงไปเซนเซอร์ของเราปักลงไปดูอะไรอืผมยกตัวอย่างวิธีการทํางานง่ายอากาศเรา,าก็มีอุณหภูมินะสมมุติว่ามันเย็นและการเคลื่อนที่เร็วระบายความร้อนได้ดีถูกไหมเวลาเราเป่าลมไปหาอะไรซึ่งอย่างเนี่ย ร้อนแค่ไหนอะยังไงสมมติว่าอากาศที่เป่าไปเย็นกว่าสมมติเรานั่งร้อนมากเลยเปิดพัดลมเบอร์หนึ่งสิก็ก็ใช้ได้นะไม่ค่อยเย็นเลยเปิดเบอร์สองดีกว่าอ๋อเย็นขึ้นไ่หน่อยเธอโบสุดๆเปิดเบอร์สาปึ้งเย็นสะใจมาแส่โฟล์ก็คลายๆกันมาแส่โฟล์เนี่ยมักจะทําตัวเองให้ร้อนครับแล้วไปรออยู่ในนี้แล้วก็พออากาศไหลผ่านเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าตัวเองก็จะเย็นลง ก็ต้องคอยสร like ้างความร้อนให้ก็ค so, so ือง so right? ่ายๆอ่ะเซนเซอร์สมมติมันร right? so ้อนอยู่อากาศวิ่งผ่านก็เย็นลงก็คือเป็นการเซนส์ว่าอากาศวิ่งผ่านไปเท่าไหร่แล้วก็เปรียบเทียบกับอุณหภูมิอากาศด้วยเพราะว่าอุณหภูมิอากาศไม่เท่ากันก็จะทําการระบายความร้อนได้ไม่เท่ากันใช่ไหมเหมือนเรานั่งในห้องเปิดพัดลมเบอร์สามในห้องทั่วไปกับในห้องที่เปิดแอร์พัดลมเบอร์สาเหมือนกันเปิดแอร์เย็นกว่าใช่ไหมเขาก็จะมีการคํานวณทั้งความเร็วอากาศที่เข้า แล้วก็อุณหภูมิอากาศมา้าแส่โฟล์มักจะมีตัววัดอุณหภูมิอากาศอยู่ในตัวเองแล้วเอาเป็นว่าเราตัดเรื่องอุณหภูมิทิ้งไปแล้วกันนะแล้วเซ็นเซอร์รู้ได้ยังไงว่าอากาศเข้าไปเท่าไหร่ในเมื่อสุดท้ายแล้วก็มีแค่อากาศวิ่งเข้าไปแล้วหน่วยออกมาเนี่ยมักจะเป็นถ้าฮอนด้าทีลราคุยกันเป็นฮอนด้านะกรัมต่อวินาทีจะเป็นตัว G S เวล,ลาเราดูดใน OBD นะครับหน่วยจะเป็นน้ำหนักเลยกรัม วินาทีจริงๆเขาจะมีสมการเบื้องหลังจากเซ็นเซอร์อื่นๆเข้ามาประกอบเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น b รม o m e อ e r แล้วก็อุณหภูมินี่แหละหลักๆเพื่อที่จะไปดูว่าอะไรอะไรทั้งหลายเป็นยังไงก่อนจะเอามาคำนวณการจ่ายน้ำมันแต่เราจะมาพูดเรื่องการทำงานของเซนเซอร์ตัวนี้เป็นหลักก่อนเพราะมีผลมากๆในการเซ็ตเทอร์โบกล่องเดิมนะครับหรือแม้แต่รถ NA เเดิมๆที่ไปเปลี่ยนแล้วทำไมมันถึงมีผลจริงๆแล้วเซ็นเซอร์เขาไม่รู้หรอกว่าอากาศเข้าไปเท่าไหร่ ขนาดเราเอาตาตัวเองไปนั่งมองนะสมมติว่าอากาศมีสีมีอนี้เหมือนน้าอย่างเนี้ยต่อให้เราเห็นแอลกอฮอลมีสีอย่างเนี้ยเทเราไปบล็บอ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 บล็อเราไม่รู้หรอกว่าปริมาตรที่วิ่งผ่านตอนนั้นนะเท่าไหร่มันเป็นไปได้ยากมากๆนะครับที่มันจะเกิดจากการสังเกตไม่ว่าจะจะประสาทสัมผัสทั้งแห่หรืออะไรต่างๆมันต้องมีหลักการแล้วก็มีปัจจัยอื่นเข้ามาช่วยเซนเซอร์อย่างเดียวหรือการสังเกตอย่างเดียวเนี่ยจะไม่สามารถทําให้เกิด การวัดผลที่มั่นยำได้หรอกโรงงานเขาก็จะออกแบบง่ายๆนะครับสมมติว่าเขาก็ตั้งไวเลยเอ้ยท่อไอเดีเนี่ยรุ่นเนี้ยใส่สักสมมุติสองนิ้วโรงงานก็จะรู้แล้วว่าท่อไอดีเนี่ยทุกรุ่นไอทุกคันของรุ่นนี้ที่ผลิตออกไปในเวอร์ชันเนี้ยสองนิ้วทุกคันเขาก็จะใช้ค่าตั้งต้นนี้สองนิ้วปักเซนเซอร์เข้าไปเซนเซอร์อยู่ในท่อสองนิ้ว แล้วสองนิ้วมีผลอะไรครับเราลองนึกภาพง่ายๆนะเหมือนเราฉีดน้ําสายยางอะ่ะเราเคยเอาเมือปิดปากไหมถ้าเราปล่อยให้น้ําเนี่ยไหลออกไปแบบเต็มท่อน้ําก็จะเคลื่อนที่ที่ความเร็วหนึ่งแต่ถ้าเราเอานิ้วไปบีบเนี่ยให้ท่อเล็กลงเนะหรือบีบตรงปลายท่อเลยนะให้ให้ปากท่อเล็กลงน้ําจะพุ่งเร็วกว่าตอนที่ท่อใหญ่กว่า ง่ายๆคือปริมาตรอะไรที่เท่ากันนะสมมุติว่าผมเป่ามือแบบเนี้ยใหญ่ๆมันก็จะไปช้าผมเป่ามือที่ท่อเล็กลงสปีดอากาศจะเร็วขึ้นทั้งๆที่เราดันลงว่าไปเท่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดท่อมีผลเซ็นเซอร์ปักอยู่ตรงนี้เขารู้แค่ว่าอากาศเร็วแค่ไหนจากการที่อากาศเข้าไประบายความร้อนของตัเซนเซอร์สมมุติว่าเรามีอากาศ อยู่ซักก้อนเดียวเท่ากันเราใส่เข้าไปเนี่ยเซนเซอร์ตัวเดิมเนี่ยขนาดท่อสองนิ้วเขาจะวิ่งได้ความเร็วหนึง่งแต่ถ้าเราใส่ท่อหนึ่งจุดห้านิ้วเข้าไปอากาศเท่าเดิมนะแต่ว่ามันจะวิ่งผ่านเซนเซอร์เร็วขึ้นเซนเซอร์ไม่รู้หรอกว่าอากาศเข้าไปเท่าไหร่เซนเซอร์จะสนใจแค่ว่าอากาศผ่านตัวเขาเร็วแค่ไหนประกอบกับค่าที่โรงงานรู้อยู่ว่าเป็นสองนิ้วเนี่ยโรงงานเขาก็จะมาคัลิเบรตว่าที่โบลของเซนเซอร์เท่าเนี้ วิ่งผ่านเท่าไหร่โวลของเซ็นเซอร์ก็จะวิ่งวิ่งขึ้นวิ่งลงโวลน้อยก็คืออากาศผ่านน้อยถ้าอากาศผ่านเยอะผ่านเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นโวลของเซ็นเซอร์ก็จะเต็มเร็วขึ้นโรงงานก็จะเอาตรงเนี้ยมากําหนดว่าเซ็นเซอร์กี่โวลอากาศวิ่งกี่กรัมต่อวินาทีจะเป็นยังไงเซ็นเซอร์เขาก็จะตั้งไว้นี่แหละศูนย์ถึงห้าโวลสมมติรถเขาสมมุติว่าเครื่องตัวเนี้ยกินอากาศแบบโอ้โหสุดๆดเลย สุดสุดๆเลยได้สมมติร้อยกรัมต่อวินาทีอ่ะสมมติว่า L15 ได้ร้อยกรัมร้อยิบกรัมร้อยสิกรัมเราๆนี้นี่เราเดาๆนะสมมติว่าร้อยหนึ่งเซนเซอร์เขาอาจจะตั้งแม็กซ์ไว้ที่ห้าโวลต์สักร้อยสสิกรัมเผื่อหลายๆอย่างเรียกว่าใช้ให้เกือบเต็มสเกลที่สุดเพื่อที่จะได้ เกิดความละเอียดของข้อมูลสมมุตินะครับสมมุติว่าเรามีความยาวเงี่ยเท่ากันเซนเซอร์ศูนย์ถึงห้าโวลต์ศูนย์ถึงห้าโวลต์เราก็อยากจะใช้ให้เยอะที่สุดตั้งแต่ช่วงต้นไปจนถึงเกือบปลายเพื่อที่ตรงกลางระหว่างตรงเนี้ยจะได้ซอยย่อยๆได้เป็นค่าที่ละเอียดขึ้นในการวัดจะได้อย่างแม่นยํานั่นเป็นเหตุผลที่ว่าพอเราเต็มห้าโวลต์แล้วเนี่ยพอเรามีเทอร์โบ เทอร์โบเกิดอะไรขึ้นครับเทอร์โบเป็นระบบอัดอากาศใช่ไหมแทนที่แบบปกติลูกสูบวิ่งลงดูดอากาศเขาเรียกว่า naturally aspirated NA ก็คือดูดอากาศตามธรรมชาติลูกสูบดึงลงก็ดึงอากาศใหม่เข้ามาเทอร์โบมีตัวมาช่วยอัดอากาศเข้าไปหาห้องเผาไหม้ไปถึงหัวลูกสูบบีบอัดกระเบิดปั้งได้ดุนแรงกว่าเดิมห้องเผาไหม้เท่าเดิมปริมาตรอากาศ,ากาศเพิ่มขึ้น ก็หมายความว่าเครื่องตัวเดิมมากินอากาศได้มากขึ้นหมายความว่าท่อ2นิ้วของคุณที่เป็น mass air flow housing เนี่ยอากาศจะวิ่งเร็วขึ้นของเดิมเนี่ยคุณวิ่งจะเต็ม5้าโว้อยู่แล้วเพราะอากาศมันเร็วมันก็เต็มนะครับโว้เต็มเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะมีฟังก์ชันที่เขาเขียนมาใน ecu เอาไว้ใน rom ใน firmware ว่าโว์เต็มตัดการทำงานถอยลงมาเพื่อที่จะไม่ให้เกิน ความสามารถในการอ่านค่าขสองเซนเซอร์พอเมื่อเกินไปแล้วเกิดอะไรเขาก็จะไม่สามารถสั่งจ่ายเชื้อเพลิงได้อย่างโอเคเหมือนกับเราตักข้าวเข้าปากเนี่ยเรามองเห็นใช่ไหมว่าข้าวในช้อนมีเท่าไหร่เราใช้ตาเราก็ตักแต่ถ้าสมมติว่าออ้ยไปตักโดนหินก้อนเบลเลอร์ขึ้นมาจะยัดเข้าปากเราคงไม่อยากยัดจริงไหมเราก็จะต้องสั่งหยุดมือตัวเองก่อนเฮ้ยไม่เอาเข้าปากนะนี่อากาศเกินค่าที่เซนเซอร์วัดได้เหมือนเราปิดตาถ้าเราปิดตาแล้วเราแบบ อัดหินเข้าปากปากเราคงเจ็บนะ,ะนี่มันก็เกินความสามารถของเซนเซอร์เหมือนกันโว้ Whoa, เต็มกล่องก็ต้องตัดนะครับกล่องที่มีทั้งแมปมานิโ o l แอป s o l u t e pressure และกล่องที่มีทั้ง m a s แอร์ฟล o w ไม่ว่าจะดังอย่างใดยอย่างหนึ่งเต็มก่อนก็ต้องตัดเซนเซอร์ที่เป็น m a n ิโฟลแอป s o ล u t เ p ร e s ชอร์หรือว่า map ของ Honda เนี่ยเขาจะรับแรงดันได้ absolute pressure 177บาร หนึ่งบาร์แรกอะ่ะคือแรงดันระดับน้ําทะเลที่เราหายใจกันอยู่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณบาร์หนึ่งถ้าเราอยู่ระดับน้ําทะเลอัพสโตรเพรสเชอร์เขาจะวัดจากแวกกัมขึ้นมาครบหนึ่งบาร์แรกคือยังไม่มีบูส์เกินจากนั้นไปถึงจะเรียวกว่าบูส์หนึ่งจุดเจ็ดบาร์ก็จะบูส์ได้ศูนย์จุดเจ็ดตราบใดที่เรายังใช้ว์ไม่เต็มนะสมมติว่าแมปเซนเซอร์มีห้าว์นะเขาจะสเกลมาว่าแมปเซนเซอร์ห้าวลได้ได้หนึ่งจุดเจ็ดเราก็อาจจะบูส์ไปได้สักจุดหกก่อนจะตัด แต่กว่าคุณจะไปถึงจุดหกเนี่ยคุณยังมีด่านที่เรียกว่า mass airflow sensor อยู่อะตัดตั้งแต่ตรงนี้แล้วคุณบูสต์ไปนิดหน่อยๆก็ไม่เกินจุดสามจุดสี่ไม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 ่น่าจะเกินเพราะว่าของเดิมเพราะว่าสเกลมันจะเต็มห้าโวลต์อยู่แล้วใช่ไหมคุณบูสต์ไปอีกหน่อยมันก็ตัดยังไม่ทันเต็ม map sensor เลย mass airflow ทำคุณตัดก่อนจากหลักการที่ว่ามาเดี๋ยผมอาจจะพูดไม่ได้เข้าใจง่ายมากนักเพราะว่า ไม่ได้นอนมาตั้งแต่เมื่อวานก็หวังว่าจะไม่งงกันสักเท่าไหร่เราจะช่วยอะไรกล่องได้บ้างอย่างที่เราคุยกันนะครับโรงงานเขาก็ทำทาได้แค่กำหนดฮาร์ดแวร์มาให้แม่นยำทุกคันใช้เหมือนกันแล้วก็กำหนดโลจิกลงไปในบลอมของอ u ซยในเฟิร์มแวร์ว่าที่โวลเท่าเนี้ยที่วัดจากความเร็วการไหลาอากาศเนี่ยเราจะใส่ค่าไปดีว่ากี่โวเนี่ยคือกี่กรัมต่อวินาที แล้วเราไปเล่นอะไรบตรงนี้ได้บ้างมันก็ถ้าพูดโดยหลักการมันก็เป็นไปได้หมดใช่ไหมมันก็แบบเอ้ยคุณก็แค่สเกลใหม่นี้มันพูดง่ายจริงๆมันก็ต้องทําอย่างนั้นนั่นแหละพูดง่ายทํายากไหมจะว่ายากก็ยากแต่ถ้าเข้าใจผมว่ามันก็ไม่ได้เกินไปกว่าที่เราจะทําเรารู้ว่าสิ่งที่ทําให้โว้มันเต็มคืออะไรสิ่งที่ทําให้โวเต็มก็คือความเร็วของอากาศที่มากพอมีเทอร์โบเร็วขึ้นอีก อากาศไหลผ่าน mass airflow เร็วขึ้นอีกจนโว์เต็มในที่สุดถ้าเร็วแล้วทําให้โว์เต็มเราต้องทําไงเราก็ต้องทําให้อากาศช้าลงอากาศที่วิ่งผ่าน mass airflow เนี่ยต้องทําให้ช้าลงแล้วเซ็นเซอร์จะไม่เต็มแล้วกล่องจะไม่ตัดแล้วทํายังไงให้ช้าลงครับที่เราคุยกันเนี่ยพอเรียกหน่อยก็เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่า ขนาดปกติแล้วมันยังเร็วเกินไปอยู่มันมีทะบบกคุณก็ขยายดิอากาศไหลช้าลงอีกเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะอากาศไหลช้าลงเราสมมติเราจะทําให้มันช้าลงเนี่ยต้องทํำยังไงก็คือขยายท่อจากสองนิ้วเนี่ยอาจจะสองจุดห้าอาจจะสามนิ้วแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อปริมาตรอากาศเท่าเดิมอากาศน้าหนักเท่าเดิมสมมติร้อยกร,รมัมวินาทีพุ่งเข้าไป ของเดิมสองนิ้ววิ่งเร็วเต็มพอดีเลยเต็มเซนเซอร์พอสองจุดห้านิ้วสามนิ้วเขาก็จะวิ่งได้ช้าลงเซนเซอร์ก็จะรู้สึกว่าอากาศผ่านตัวเองช้าลงเซนเซอร์ไม่เคยรู้อย่างเออเลยเซนเซอร์รู้แค่ว่าอากาศวิ่งผ่านแค่ไหนแล้วออกมาคํานวณคู่กับสองนิ้วตรงนี้ที่เขาใส่สมก,การเอาไว้ว่าถ้าท่อสองนิ้วมันจะน่าจะกี่กรัมเรามาขยายเงี้ยปึ้งแทนที่มันจะอยู่ห้าโวลต์ตอนร้อยกรัมอ่ะมันก็จะถอยเข้ามาเหลืออาจจะ สี่โวล์หรือสามโวล์กว่าก็แล้วแต่ขนาดที่เราจะขยายเราก็จะเหลือพื้นที่หลังสามสี่โวล์เนี่ยให้ใช้อีกแต่ผลที่ตามมาคือเมื่อเซนเซอร์รู้สึกว่าอากาศช้าลงก็จะเกิดอะไรขึ้นครับเซนเซอร์ก็จะนึกว่าอากาศเข้าน้อยกว่าเดิมสมมุติว่าเข้าไปร้อยกรัมเนี่ยแต่สปีดมันดันเท่าประมาณแปดสิบกรัมเจ็ดสิบกรัมของเดิมโรงงานเนี่ย กล่องก็จะนึกว่าเฮ้ยอากาศเข้าน้อยก็จะสั่งจน้ำมันน้อยจริงๆเข้าไปเยอะแล้วมันก็จะติดบางนะครับก็จะบางถ้าท่อแอรเอา,าง,ง่ายๆท่อแอร์ฟลูเนี่ยถ้าใหญ่กว่าของเดิมโรงงานแล้วเราไม่ไปทำอะไรเลยจะติดบางถ้าเล็กกว่าของเดิมโรงงานจะติดหนาจำง่ายๆถ้าเราขยายก็คือการเพิ่มเซ็นเซอร์ให้ทํำงานได้กกว้างขึ้นแต่ก็จะติดบางจริงๆ มันก็เป็นปกตินะนั่นก็เลยเป็นอีกเผลที่ว่าบางทีไปเปลี่ยนท่อไอ i ดงไอดีมาแล้วรถเดิมแปลก,แ,ปกแล้วมันไม่ใช่ไซส์เดิมมาเพื่อนๆก็ก็ต้องระวังแต่ว่าตอนนี้เราตั้งใจที่จะขยายเพื่อที่จะให้เราใช้โวลของเซนเซอร์เท่าเดิมเนี่ยแต่อ่านได้เยอะขึ้นอ่านอากาศได้เร็วเท่าเดิมแต่เพิ่มปริมาตรได้มากขึ้นจากการขยายท่อแทนที่จะได้ ร้อยกรัมร้อยสาสิบคุณอาจจะอ่านได้ร้อยหกสิบหรือมากกว่านั้นร้อยแปดสิบแล้วแต่ขนาดที่ขยายอาจจะไปถึงสองร้อยกรัมเลยก็ได้แล้วเราจะทํายังไงเรื่องปัญหาแก้น้ํามันบางอย่างที่เราคุยกันวิศวกรโรงงานทีมงาน research and development ของลอมโรงงานหรือว่าทีมในฮอนด้เนี่ยเขาก็จะวัดจากตรงเนี้ยแล้วก็ระบุค่าไว้ในรอมในเฟิร์มแวร์เราก็ต้องไปแก้ไขตรงนั้นเราต้องรู้ว่าแก้ไขที่ไหนส่วนใหญ่แล้วเขาเรียกว่า Uh, Math, m a MAF นะครับ a t ฟ Calibration หรือว่าบางคนก็อาจจะเรียก Maf s เ a ลเ r SCALAR Maf s s c l l r ก็มักจะเป็นตารางยาวๆเลยยาวมากนะครับตารางหนึ่งเนี่ยสามารถยาวได้ตั้งแต่แบบ64ไปจนถึง128 value ระหว่างนั้นเนี่ยสมมุติว่าเซนเซอร์เราใช้วต์เป็นหลักส่งกระแสไฟกลับไปที่กล่อง ไตอนนี้5โวล์อะ5โวล์ก็ร้อกว่านะัสมมติว่า L15 นะ132ยสัม1ิบกรัมิบกอนะไรเงี้ยต่อวินาทีก็เราก็อาจจะต้องไปเปลี่ยนค่าตรงนั้นเนี่ยไปบอกกล่องว่าที่5โวล์ตอนนี้เราไม่ใช่130กรัมแล้วเพื่อนเราไปปรับใหม่เราบอกเข้าไปเอ้ยร้อยหิบลองดูลองดูงดใส่ลงไป160ยิบโอ้น้ำมันหนาขึ้นเฮ้ยนายอะความเร็วอากาศเท่านี้แต่ปริมาตรเพิ่มขึ้นะ น่าจะร้อยหกสิบแล้วมั้งเราก็ใส่ลงไปก่อนเราต้องยกทั้งตารางเลยนะยกบ้างขึ้นไปแล้วเราก็ต้องมาตั้งไล่เขียวว่าช่วงเริ่มต้นช่วงกลางช่วงปลายจ่ายตรงไหมแล้วการจะเช็คว่าจ่ายตรงต้องดูยังไงกล่อง ECU โรงงานก็จะหลักการง่ายๆก็คือเขาจะมีค่าสองค่าให้เรา monitor ในเรื่องของการเช็คส่วนผสมของระหว่างอากาศและน้ำมัน Air to Fuel Ratio นะครับก็ ค่าแรกคือค่า commanded หรือ target commanded คือสั่งไปแล้ว afr ที่สั่งไปแล้วหรือ target afr เป้าหมายแล้วอีกค่าหนึ่งก็คือ measured afr m e a s, s u r e d measured afr ก็คือค่านี้คือค่าที่สั่งค่านี้คือค่าที่วัดได้ถ้าคุณใช้อุปกรณ์เดิมโรงงานทั้งหมดหรืออย่างน้อยน้อยเปลี่ยนท่อ id แล้วขนาด m a ฟ housing เนี่ยหรือ airflow housing เนี่ยท่อ airflow เนี่ยคุณยังเท่าเดิมเป๊ะเนี่ยแล้วหัวฉีดคุณดีระบบทุกอย่างคุณสมบูรณ์อันนี้พูดถึงเหมือนรถใหม่ๆนะค่าที่เป็น command เด afr หรือค่าที่สั่งกับค่าที่วัดได้เนี่ยมันจะไล่ๆกันเลยสมมติว่ากดคันเร่งเต็มปั้งน้ำมันเหลือสักเดาเรา,านี้เราพูดอนุมานณินขึ้นมานะสมมติว่าสั่งสัก12ต่อหนึ่งนะครับ ค่าที่วัดได้เนี่ยก็จะอยู่เร่าๆนั้นนหะสิบเอ็ดปลาปาสิบสองต้นต้นจะวิ่งได้บ้างนิดหน่อยแต่ก็จะใกล้ๆ,ๆกันช่วงที่เดินเบาอาสังสิบสี่จุดเจ็ดต่อหนึ่งค่าที่วัดได้ก็อาจจะสิบสี่จุดห้าต่อหนึ่งสิบสี่จุดหกต่อหนึ่งสิบสี่จุดเจ็ดต่อหนึ่งมันก็จะสวิงอยู่ใกล้ๆเป้าหมายกันตลอดแต่ถ้าอยู่ดีๆเราไปขยายเนี่ยปึ้งเขาจะนึกว่าอากาศเอ่อเข้าไปน้อยก็จะจ่ายบางใช่หไหมค่ามันก็จะวัดนี่แบบสมมติว่ากดคันเร่งเต็มปังเลยนะ w า d e open t h อ o t อ l e กล้องสั่งสิบสอต่อหนึ่ง 1. สมมติค่าที่วัดได้จริงอาจจะเกินสิบาไปเลยบางแบบบางกว่าเดิมแบบเยอะเดินเบาก็อาจจะไม่เนียยหรืออาจจะเดินเบาไม่ได้เลยก็ได้เราก็ต้องไปยกสเกลพวกเนี้ยขึ้นทั้งหมดซึ่งเราทําได้ผ่านการรีแมปคนที่ทํารีแมปก็ต้องไปดูว่า mass airflow scalar ของคุณเนี่ยหรือ calibration ของคุณเนี่ยคุณควรจะยกไปท่าไหนยังไงแล้วสมมุติว่าคุณสังเกตจากของเดิมสมมติพ่อ a i r เดิมคุณ แบบนี้หรือซ่อที่ทํามาแบบนี้ลองกดคันเร่งเปรียบเทียบกดคันเร่งเปรียบเทียบ,ยบว่าค่าอ่ะค่าที่สั่งกับค่าที่วัดได้ประมาณไหนพอคุณไปขยายปึ้งคุณก็ลองยกไปก่อนก็ได้แล้วก็มานั่งดูว่าค่าที่วัดได้อ่ะมันนูวอ่ยงแค่ไหนในช่วงไหนแล้วก็ดูถ้าจะให้ดีที่สุดเปิดโว์ของ Airflow ประกอบเลยครับดูเลย แล้วก็คอยดูค่าของเดิมไม่ไดู้ทั้งโวลของ mass airflow ดูทั้งค่ากลัมเซกของ mass airflow แล้วพอขยายแล้วอ่ะคุณนำไปเปรียบเทียบแล้วก็ปรับปรับทีละส่วนของช่วงโวลนั้นๆแล้วมันจะเนียนสิ่งที่อาจจะรู้สึกว่าลำบากนิดนึงก็จะมีช่วงรอบต่ำจากท่อเท่าเดิมเนี่ยเซ็นเซอร์อยู่อย่างนี้นะสมมตินนะอากาศที่ผ่านเซนเซ,นเซอร์มันก็จะอาจจะยังเยอะแต่พอเราขยายเนี่ย มันจะมีส่วนของอากาศที่แบบเครื่องเครื่องพันห้านะสมมติว่าเครื่องพันห้าเราเดิมเราไปขยายเนี่ยมันกินอากาศก็เขาก็คงอยากจะกินเท่าเดิมอะแต่ว่าด้วยความที่พอเราใหญ่ขึ้นอะในช่วงเดินเบาสมมติเขาก็จะกินอยู่ราวๆแบบแค่พอเดินได้ใช่ไหมลิ้นก็จะลีๆีแล้วอากาศมันก็จะช้าก็อาจจะผ่านเซ็นเซอร์ชน้อยบ้างเพราะว่าจะไปอ้อมข้างสมมดอะไรอย่างเงี้ยคือของเดิมอะ่ะมีอุปสรรคให้เขาเยอะหน่อยก็จะวิ่งผ่านเซ็นเซอร์ได้มากหน่อยพอ ขยายขึ้นแล้วช่วงที่อากาศไหลช้าเขาอาจจะอ้อมเซ็นเซอร์อ้อม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 ก็ต้องไปนั่งไฟ์ลโจูนให้ดีอันนี้คือวิธีเบื้องต้นเรายังไม่พูดถึงตารางไฟตารางน้ำมันที่อ้างอิงก,กับแมปแ f o นโ a b s o ซ u t e pressure ซึ่งอันนั้นเนี่ยก็ต้องใช้วิธีแบบ Low Level หาทางย้ายตารางใน Assembly คุณไปยืดคุณก็ต้องหาแกนหา a x ็ s data ให้เจอว่า ไอ้แมพที่อ่อไอ้ตารางโจนน่ะแกนรอบแกนแมพเนี่ย axis data เนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วคนอ่ะสามารถยืด axis data ได้หรือเปล่าแล้วคนอ่ะมีที่ที่จะย้ายตารางนี้ไปไว้ตรงพื้นที่ว่างหรือเปล่าคุณทำได้หรือเปล่าคุณโยงไปตรงนั้นได้ไหมอันนั้นนะเราเก็บไว้ที่หลังแล้วยังไม่ต้องคิดเรื่องนั้นเราคิดเรื่องตีน e ี้ให้แตกก่อนแล้วก็โจนด้วยตารางที่เขามีมาให้เดิมๆมาเให้มันวิ่งได้ดีก่อนแล้วก็ ให้มัน mass airflow ไม่ตันก่อนเพราะว่าไอ้เรื่องการย้ายตารางนุ่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ลึกมากผมเองก็ไม่ได้ถึงกับทำได้อะไรขนาดนั้นนะครับมันก็ต้องเป็นรุ่นที่เราทะลุโปรป่ง,งกับลอมตัวนั้นนั้นอาจจะเปิดจิดร่าขึ้นมาแล้วก็มานั่งดูนู่นนี่ตัว tools เขาก็จะมีวิธีการแปลงภาษา assembly ให้ออกมาเป็น c ให้เราดูง่ายๆเราก็ต้อง decompile ออกมาเปิดออกมารู้รุ่น cpu ของกล่องเรา คุยกับทูให้รู้เรื่องแล้วก็สั่งย้ายตารางแทนที่จะให้จำไปอัตรสนี้ใน,นตารางไฟนี้เราอาจจะไปหาที่ว่างที่มันไม่มีอะไรไป r e f e r นซ์เตรงนั้นแล้วก็ย้ายทุกอย่างไปแปะไหมปึ้งแปะไปแมะไว้ Copy ข้อมูลเดิมไปทั้งตารางแล้วก็อาจจะมีส่วนที่เกิน1่บาจากระดับน้ำทะเลยืดลงไปอีกให้เขาอีกซึ่งเป็นวิธีที่โลเลเวลมากโลเลเวหมาถึงลึกมากก็ คงไม่ใช่ทุกคนที่ทำได้แต่เนี่ยทุกคนทำได้แน่ไอ้เรื่อง mass airflow scalar แล้วก,ก็ใช้ตารางเท่าที่มีนั่นแหละจุดเท่านี้ก็น่าจะ boost ได้เยอะกว่าปกติพอสมควรจนเต็ม map map อย่างน้อยน้อยมี1.7ใช่ไหม boost ไปจุด6กก็ยังดีต่อให้ตารางไฟอาจจะไม่ได้ละเอียดในช่วงมี boost ก็ยังดีกว่าไปตันที่ mass airflow แล้ว b o สต์ boost ได้แค่จุด3จด4แล้วกดคัดเร่งปุ๊บ รอบแรกๆไม่เป็นไรอากาศยังไม่เยอะพอไปสี่พันห้าพันแค่จุดสามกว่ากว่านี่ผมว่า Mas airflow เดิมกับ housing เดิมมันก็เต็มห้าโวล์แล้วมันก็จะตัดเราก็จะไปต่อไม่ได้ทีนี้หลายคนเขาก็จะบางบางทีด้วยความที่เอ,อ,อาจจะไม่เคยลองสังเกตตรงนี้เขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยกล่องเดิมแบบบูตได้ไม่เกินนี่หรอกจุดสามจุดสี่จริงๆมันได้ครับมันตันที่ Mas airflow ไปดูโค้ดเลยวันมันขึ้นเนี่ยปั้งขึ้นมาก็าคือแบบโบอันไหนเต็มก็อันนั้นแหละ เราะยังไงแมปเซนเซอร์เนี่ยเรื่องของแมปอะ่อะเขาจะตัดเท่าที่แมปเขาเต็มเท่านั้นแมปเต็มก็นู่นนะจุดหกจุดเจ็ดตัดตรงนี้ก่อนแมสแอร์โฟเนี่ยตัดตรงนี้ก่อนก็ไปขยายเราไปรีสเกลเพื่อให้น้ํามันจ่ายพอดีกับการขยายก็จะทําให้คุณอะได้ใช้เซ็นเซอร์ตัวเดิมและรองรับปริมาตรอากาศได้มากขึ้นรองรับอากาศที่น้ําหนักเยอะได้ได้เยอะขึ้นนะเพราะว่าฮอนด้เนี่ยเขาจะ เสมการเขามักจะเป็นกรัมเซกกรัมก็คือน้าหนักกี่กรัมต่อวินาทีก็อันนี้ก็ต้องไปลองเล่นกันดูมันก็เป็นหลักการนะครับมันพูดง่ายอะ่ะผมนั่งพูดเงนี้มันพูดง่ายมากเลยส่วนเวลาทําเนี่ยก็ต้องไปใช้เวลาไปฝ่า์จูเนี่อย่างรถ n อเเดิมๆแค่เปลี่ยนท่อไอดองไอดีโอโหอย่างรถผมเกี G uto, ยร์โต้เงี้ยท่อไอดีเดิมผมโรงงานอะ่ะมันสามจุดห้านิ้วเพราเครื่องมันสามพันห้าเขาก็จะให้ใหญ่หน่อยอย่าง แมสแอร์โฟลดมเดิมๆผมนะอ,อกับท่อไอดีเดิมเนี่ยก็จะรับปริมาตรอากาศน้ำหนักอากาศได้สูงสุดประมาณ3า2รอยิบกรัมต่อวินาทีวิ่งจริงๆนะกดเต็มเลยเดิมๆตอนเนี้ยแบบมีท่อม,ม,มนีนู้นมีนี่จุดนิดหน่อยอย่างมากก็200อยกว่า,วาถ้าคำนวณจากบูสี่เพิ่มมาจุด3าจุดสี่ก็คงจะเต็มเหมือนกันก็อยู่ราวๆเนี้ยตัวเลขแล้วบางทีเมื่อก่อนหน้านู้นอ่ะผมเคยไปใส่ท่อไอดีลงเหลือสามนิ้วอากาศมันก็เร็วมากกล่องก็จะนึกว่าโอ้ยอากาศเยอะจัง ใจหนาเกียร์หนึ่งไปเกียร์สองเนี่ยแบบหนาปุ๊บมีน้ำมันใช้มีนู่นมีนี่แรงบิดเพิ่มต่อเกียร์ปึ้งหัวโยกต่อเกียร์ปึ้งหัวโยกก็ต้องไปจูนกันให้ดีในกรณีคุณจงใจเปลี่ยนอย่างของผมเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้สุดท้ายก็อเอากลับมาเป็นสามจุดห้านิ้วเท่าเดิมก็ต่อเกียร์นิ่มเหมือนเดิมอืมผมก็ไม่ได้ไปเดสเกลอะไรมันหรอก แค่อยากบอกว่ามันมีความเกี่ยวสัมพันธ์กันทั้งหมดกับปริมาณการจ่ายเชื้อเพลิงนะครับเพราะรถยงนี้เป็น c close l o o p หมดแล้วคุณมีการอ่านอากาศมี Base Map แล้วมี O2 เข้ามาคอย correct คาทุกอย่างให้คุณทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกันหมดเซ็นเซอร์ทุกตัวในรถเนี่ยเราก็ไปดูดด,ดููว่าเขาทํางานอะไรบ้างบางทีอาจจะมีท่าพ,พลิกแรงได้มากกว่านี้ก็ได้เซนเซอร์ S <S เดิม5โวลต์สมมติ Map mass airflow เอ้ยไม่โทษที manifold absolute pressure ถ้าคุณไปเจอตารางที่ไปสเกลพวกนี้ได้ใหม่อ่ะแทนที่จะได้1.7บาทคุณก็ไปเอาเซนเซอร์ของฮอนด้ที่รับแรงดันได้มากกว่านี้ที่เขาอาจจะเต็ม5โวลที่แบบ2บาทกว่าแล้วก็รีสเกลพวกนี้ใหม่ถ้าคุณว่างคุณก็ไปรลื้อไปหาในรุ่นของรถที่คุณทําเป็นประจําซึ่งจริงๆแล้วยังไงมันก็ทําได้ยังไงในรอมในเฮกซ์ดัของมันก็ต้องมีอยู่ที่ว่าเรามีเวลาหรือเปล่า อันนี้ก็เป็นแค่หลักการอย่าง h o n d a t ต้าในกล่องบางรุ่นเนี่ยสามารถเลือกเปลี่ยน map เซนเซอร์ได้เลยนะคุณเอา m a ปเซนเ o อร์รุ่นอื่นมาเปลี่ยนจาก1.7ึ่งเบาร์เป็น3ามบาร์แล้วผมจำไม่ได้แต่มันเยอะกว่าคุณก็แค่เปลี่ยนแล้วคุณก็เลือกปึ้งแล้วเขาก็จะเปลี่ยนค a ลิเบ a t รชันหรือว่าสเก l ล่าให้คุณเองเลยในโปรแกรมก็เหมือนเขาทำตารางครอบมารอรีแมปให้เราแล้วแหละแค่ว่าเขาจะมีแบบสำเร็จมาให้เราก็แลกด้วย ค่าเสียเวลาเป็นเป็นเงินที่เราจ่ายให้เขาแทนได้การโจนที่สะดวกขึ้นเปลี่ยนอุปกรณ์ง่ายในบางรุ่นทำได้ก็เป็นลองเปิดฮอนด้าต c าค i ลิเบรชันดูใน Flash Pro Manager พวกนั้นก็มีแต่ส่วน Mass Airflow Scaling เนี่ยอันเนี้ยคุณต้องจัดการเองทดลองเองแล้วสเกลเองในหลายๆโปรแกรมเขาก็จะมีสเกลมาให้ฮอนด a าต้าก็มีกรณีใครอยากดีแมปก็ไม่น่าไปเขียวยกขึ้นได้อย่างผมนั่งดูของ Accord Turbo 1.5เทอร์โบเอ่อเดิมๆก็รับได้ประมาณ250วกกรัมต่อวินาทีถ้าเกิดมันจะเต็มก็ขยายแล้วไปรีสเกลหลายๆคนบนโลกเนี้ยเขาจูน Honda เดิมๆเ,เนี่ยบางคนไม่ได้ไปแตะตารางน้ำมันเลยนะพวกก็ใช้ท่อเดิมเซ็นเซอร์เดิมเนี่ยพวกก็ไปเล่นคาลิเบรชันของอันเนี้ยแบบรถเดิมๆอะ่ะมันก็สามารถมาเล่นน้ำมันได้เหมือนกัน ในแต่ละช่วงอาจจะเพิ่มช่วงปลายลดแต่ช่วงปลายก็อาจจะทําให้กล่องบอกว่า mm hmm. เช่นสมมุติของเดิมรับได้ร้อยสามสิบกรัมต่อวินาที mm hmm. คุณก็อาจจะไปบอกกล่องว่าร้อยยี่สิบกล่องก็จะจ่ายน้ํามันน้อยลงทุกอย่างในสม,มนการเนี่ยมันก็คือค่าปลายทางของทางการเปิดหัวฉีดอะไรก็ตามที่เราแก้ไขมันก็พลิกแพลงได้หมดอันนี้ก็เป็นไอเดียนะครับเผื่อใครคิดอยากจะทําแล้วมีเวลาว่างจะไปนั่งแกะแมพไปศึกษา หามาซาโฟล์สเกลาแล้วมานั่งไล่เองทำได้อุปกรณ์เดี๋ยวนี้ก็เริ่มถึงคนรีแมปเองอยู่บ้านก็ไม่ได้น้อยเลยตั้งแต่เที่ไปเล่นลนู่นเล่นนี่ไปรู้จักเพื่อนเพื่อนเพื่อ,อหลายคนเองก็หาอุปกรณ์มานั่งจิ้มรถตัวเองจูนกันหมดแล้วแบบพวกคนแม่งสุดยอดวะผมโคตรชอบเลยศึกษากันดีมากเคยเจอสุดสุดๆก็คือมีน้องคนหนึ่งเขายังไม่ยี่สิบเลยแบบเขามีซีวิ มีเขาก็หาคอมหาอะไรมาแบบจูนเองอะแบบโคตรขยันเลยแบบโคตรเจ๋งเลยผมมองว่าได้น,นั่งคุยได้แชร์กันมันก็แ๋วดีนะมันเหมือนกับว่าบางทีเราเราพอจะทราบอะไรเราก็อยากบอกอย่างไอ้เรื่องเนี้ยผมมั่นใจเลยว่าหลายคนติดอยู่แต่ว่าแค่ยังไม่ทราบว่ามันมาจากอะไรแล้วยังไม่ทราบวิธีแก้ไขบางอย่างเราพอรู้เราก็อยากจะบอกเพราะผมเชื่อว่ามีประโยชน์ นะครับเพื่อนเพื่อนที่เล่นพวกนี้อยู่เนี่ยพวกคนแม่งสุดยอดว่ะเจ๋งมากมากเลยก็เป็นกำลังใจให้ขอให้แก้ปัญหาได้หวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยคนงงวงโพดมันอาจจะงงๆหน่อยไม่ได้นอนมาข้ามวันแล้วก็ลาแค่นี้ไปก่อนไว้ถ้าเกิดผมได้มีโอกาสไปลองทำี๋ยวไปลองจิ้มจิ้มรถใครจริงๆก่อนหน้านี้ก็ไปคุยกับช่างคนหนึ่งเขาทำรถตัวเองนี่แหละแล้วเขาติดเรื่องนี้อยู่ ก็เดี๋ยวไปลองหาเรื่องดูว่าขยายแล้วของเขาจะหายหรือเปล่าก็จะได้ช่วยเขาพิสูจน์เขาก็จะได้อาจจะดีใจมากถ้ามันเป็นไปเนตตามที่เราคิดก็หวังว่าจะออกมาดีไว้เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังกันท้าไม่ลืมคงคงไม่ลืมหรอกเพราะมันน่าจะสนุกแล้วมันคงจะจำตาเตึงไปนานเลยหวังว่าจะออกมาดีครับโอเคงั้นวันนี้พอเท่านี้แหละยังไงก็รักษา ระยะห่างกันนะครับช่วงนี้โควิดอันตรายแล้วโอกาสหน้าถ้าเกิดทุกอย่างที่คลายลงมีเวลาและสะดวกกันกว่าน,นี้ถ้าว่างก็อยากจะมีอะไรก็เวฟจะเอามาแบ่งปันกันอีกช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรมาแบ่งกันไม่ค่อยได้คุยกับเพื่อนๆในหลายๆเรื่องสักเท่าไหร่ไว้โอกาสดีเดี๋ยวว่ากันใหม่สวัสดีครับ